10月28号晚上 ，PTT 与幸福高尔夫球锦标赛初赛第一场的颁奖典礼在曼谷举行。来看报道。本次颁奖典礼在曼谷翠湖高尔夫俱乐部举行，该赛事分为 A、B、C 3个组别，吸引了全泰国100多名球手参加。打出一杆进洞的球员将获得奖金50,000铢。 举办此次赛事的目的是为了众多泰国业余高尔夫球员提供更多学习竞技和交流的机会，推动泰国高尔夫球的整体发展，让更多的泰国业余高尔夫球手迈向职业球员的行列。เราก็พยายามจัดหาสิ่งที่ประโยชน์อื่นๆนะครับเพื่อมาตอบแทนให้กับผู้บริโภคนะครับกิจกรรมลักษณะนี้เนี่ยจะผมเชื่อว่าจะมีส่วนที่ทำให้ปตท.เนี่ยกับผู้บริโภคใกล้ชิดกันมากขึ้นนะครับ เราจัดกิจกรรมมาแล้วหลายอย่างนะฮะไม่ว่าจะเป็นดูกีฬาดูดนตรีดูละครดูอะไรต่างๆวันนี้เป็นครั้งแรกของเรานะฮะที่จัดกิจกรรมกอล์ฟในชื่อที่ว่า Blue Happiness Golf นะครับ 据了解，PTT与幸福高尔夫球锦标赛第二场将于2013年11月18号在大城府邦塞高尔夫球俱乐部举行。 ก็ดีใจนะฮะก็ต้องขอขอบคุณทางปตท.บลูคาร์ดนะฮะที่จัดทัวร์นาเมนต์อันนี้ก็เป็นครั้งแรกแล้วผมก็เป็นแชมป์ไฟต์เอซึ่งไม่เคยได้มาก่อนนะฮะก็เป็นอะไรที่คาดคิดไม่ถึงครับก็ขอบคุณมากครับอยู่ที่ต้องชนะใจตัวเองนะฮะมันอยู่ที่เราต้องมีสมาธิแล้วก็มีสติกับเกมนะฮะก็ต้องใช้ความคิดพอสมควรก็อยู่ที่ใจนะฮะพูดง่ายๆใจกับสมาธิแหละครับ东盟卫视 MGTV 记者庄立明、高东东，泰国曼谷报道。